ครับก็ถือว่าพึงพอใจนะเพราะว่าเด็กเด็กทําได้ตามที่เราได้คุยกันไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมเน้นกับเขาว่าการที่เราจะเล่นกับออสเตรเลียให้ง่ายขึ้นเนี่ยเราต้องเคลื่อนที่เล่นเพราะว่าเขาสูงใหญ่ก็จริงแต่ว่าช้าก็เมื่อเช้าก็ได้มีการซ้อมเทคนิคซ้อมการเคลื่อนที่การปรับปรุงการเคลื่อนที่ก็ถือว่าใช้ได้นะโดยเฉพาะเรื่องการเสิร์ฟเนี่ยเป็นที่น่าพอใจนะถึงแม้ว่าจะมีเสียบ้างเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเสียทั้งหมดโดยรวมเนี่ยมันก็ลดลงแล้วก็การเสิร์ฟก็มีประสิทธิภาพนะก็คิดว่าสิ่งนี้สำคัญต่อไปก็จะลดลงแล้วก็เพิ่มสปีดของเกมให้มากขึ้นตอนนี้พอเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางนะความตื่นเต้นเริ่มหายไปความเคยชินกับสนามคราวนี้เราจะใส่ระบบใส่แท็กติกให้มากขึ้นนะคิดว่าอีก2นัดที่เหลือเนี่ย ก็พยายามทำให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อที่จะเตรียมชิงแชมป์เอเชียครับในวันพรุ่งนี้ครับการรับมือกับคาซัคโค้เตรียมยังไงบ้างคงไม่หนีไปจากนี้ฮะคือคาซัคเนี่ยผมมองว่าหนึ่งโอเคอาจจะมีบอลหลักที่ดีกว่าทางออสเตรเลียแต่ว่ารูปแบบเล่นไม่หลากหลายนะฮะผมก็คิดว่าเราผู้เล่นชุดนี้ก็พอบล็อกได้ดีเฟนซ์ได้เพราะว่าไม่หนักมากเพราะเช้าเนี่ยตอนเช้าที่เราซ้อมกันเราพยายามให้เด็กเขาได้ซ้อมในการรับตบลูกแรงๆพอมาเจอลูกลักษณะขนาดเนี้ยโอเคถือว่าพอเอาอยู่อย่างวันนี้แบมเองก็เก็บได้หมดนะฮะก็ถือว่าทำได้ดีของเราเองก็พรุ่งนี้ก็คงอย่างนี้ฮะแต่ว่าอาจจะต้องให้ดูหวือหวากว่านี้นะฮะให้ดูหวือหวาหมายความว่าเราจะเล่นผสมเล่นอะไรพวกนี้เล่นตามเต็มรูปแบบของเราทั้ง2นัดที่เหลือนะครับปกติโค้ชสุดนั้นก็แบ่งกับพนักงานน้องตั้งแต่วันเมื่อวานที่ครับครับถือว่าน่าพอใจนะฮะเพราะว่าคือทางเราทีมงานเราเนี่ยประเมินแล้วแหละว่าเด็กเนี่ยหลายๆคนผู้เล่นหลายๆคนในทีมเนี่ยไม่เคยเล่นแมตช์ระดับนานาชาติแม้แต่ในประเทศเองอ่ะหลายๆคนที่ลงเป็นตัวหลักเนี่ยยังเป็นเพียงผู้เล่นสำรองยังแมตช์ในประเทศประสบการณ์ในประเทศก็ยังไม่มีนี่มาอยู่ในแมตช์ระดับนานาชาติครั้งแรกเลยเราก็เลยต้องคอยประคับประคองคอยช่วยเขาให้เขาผ่านในเรื่องของความตื่นเต้นนะฮะประสบการณ์เก็บประสบการณ์นะระยะสั้นๆเนี่ยโอเคแมตช์แรกเนี่ยได้แล้วพอเขาเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นจะเห็นว่าวันนี้เราก็เพิ่มแท็กติกเพิ่มระบบเข้าไปเน้นในเรื่องของระบบเข้าไปนะเพราะว่าผมสอนเขาเนี่ยเน้น3อย่างเล่นวอลเลย์คือสมรรถภาพพัฒนาด้านสมรรถภาพพัฒนาด้านจิตใจพัฒนาด้านทักษะวันนี้เราเริ่มพัฒนาเอาด้านทักษะเข้ามาผสมกับจิตใจแล้วนะพรุ่งนี้เราก็จะใช้เต็มที่เลยเอาจิตใจเข้มแข็งนะทักษะเรามากลยุทธ์เรามาพรุ่งนี้พยายามเล่นให้เต็มที่ของเราในรายการนี้เพราะว่าคงไม่มีทีมในชิงแชมป์เอเชียมาสเกาอะไรหน่อยนะครับ